ไปเชียร์กับความพร้อมของทีมจ่าฝูงเชลซีจะเปิดบ้านรับมือการมาเยือนของสโมสรทีมท้ายตารางครับความพร้อมของสิงห์บลูเชลซีของกุนซืออันโตนิโอคอนเต้ครับต้องลุ้นความฟิตของมาร์กอสโรงโซกับดาวิดลุยที่อยากจะฟิตทันลงบูช่วยทีมก็ต้องเช็คกันก่อนนะครับว่าจะมีโอกาสลงหรือเปล่าแต่คาดว่าจะมีการปรับทัพจากชุดบีที่เอาชนะวูฟ 2-0 เกือบยกทีมเหลือเพียงแค่ดิโก้คอสตาเอเดนอาซาเปโดโรดิเกวสและวิกเตอร์โมเสสออกสตาร์ทเป็นตัวจริง2นัดติดต่อกันส่วนอีกตำแหน่งครับก็จะเปลี่ยนกันยกทัพว่าจะเป็นเอ็นโกโลกองเต้เดมันญ่ามาติชมาร์กอสอลองโซเซซ่าอาสปิลิเกวต้าดาวิดลุยแกรี่เคฮิลและติบูกูตัวครับฝั่งทีมเยือนหงขาวสปอนซีถือว่าฟอร์มกำลังยอดเยี่ยมครับคว้ามา9แต้มจาก4เกมลีกหลังสุดแต่ว่าวันนี้ครับยังคงไม่มีรายชื่อของเจฟฟ์สันมอนเตโรคีซุนยองและนาธานไดเออร์ที่ยังคงบาดเจ็บอยู่คาดว่ากุนซือพอคิเมนจะมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะกันอยู่พอสมควรครับจะมีการส่งจอร์แดนไดยิวเสริมเกมรุกแทนตำแหน่งของไดเออร์ส่วนคนอื่นนั้นก็มีการใช้ผู้เล่นตัวหลักชุดเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้าอย่างเฟรนโดโยเรนเต้เลอร์ลอยเฟอร์แจ็คค็อกแล้วก็ทอมเทโรจะลงมาคุมเกมในแดนกลางครับคืนนี้แต่กันทั้งหมด6คู่ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับ4ทุ่มเชลซีเจอกับสโมสรซีคริสตัลพาเลสเจอกับบริสเบนเอเวอร์ตันพบกับซันเดอร์แลนด์ฮัลพบกับเบอร์ลี่เวสต์บอมบิชอัลเบียนเจอกับบอร์นมัธและปิดท้ายเที่ยงคืนครึ่งวอตฟอร์ดเจอกับเวสต์แฮมครับ